สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวมากสวัสดีครับได้เลยครับชื่ออัลบั้มซีมอลมีความหมายแบบไหนที่เจนอยากสื่อสารออกมาคะอัลบั้มซีมอลก็เป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆไอ้ตอนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอได้เริ่มทำโปรเจกต์อ่ะแล้วก็มีคิดกับพี่อีกท่านหนึ่งแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยดูตอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5โปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของMV ที่มีมูดคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันก็เลยได้ชื่อมาว่า CMO คือได้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วเพลงเป็นประจำเพลงค่อยๆตายวันใจกว่าจะมีเธอแล้วก็ดื้อมีที่มายังไงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะคือเพลงเป็นประจำเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่มีพี่รัฐครับพี่รัฐแทททูคัลเลอร์ได้แต่งทั้งเนื้อแล้วก็ทำนองขึ้นมาแล้วก็เป็นให้ความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงใครบางคนอยู่เป็นประจำครับพอมันเป็นทางออนก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าเป็นประจำขึ้นมาครับอย่างเพลงที่สองเนี่ยครับก็เป็นเพลงค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ก็อันนี้เริ่มต้นจากไอเดียของผมเองเพราะว่าใน5เพลงนี้ครับมันจะคล้ายๆว่ามันดึงมาจากนิสัยของผมเองแล้วก็เลยแต่งมาแล้วก็เขียนมาเป็นแต่ละเพลงซึ่งค่อยๆไปอ่ะครับมันเป็นเพลงที่สื่อเกี่ยวกับว่าคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรทีเดียวหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมๆกันแล้วมันก็คือถามว่าพร้อมกันมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สำเร็จสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆไปมันก็เลยเป็นเพลงที่สื่อออกมาว่าเฮ้ยมันค่อยๆเอาทีละก้าวก็ได้ไหมหรือว่าค่อยๆไปก็ได้ไหมแล้วก็มาตีความเป็นความรักซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้ตีความเป็นความรักทั้งหมดเลยใน EP นี้นะครับส่วนวางใจนี่ก็จะเป็นเพลงที่เอามาจากความเป็นเพื่อนครับด้วยความที่แบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแล้วเราก็เป็นยังไงกับในกลุ่มเพื่อนด้วยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้พูดกันแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถวางใจกันได้ครับแล้วก็กว่าจะมีเธอลำดับที่4นะครับอันนี้วางใจเนี่ยเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะมีเธอเนี่ยจะปล่อยเป็นลำดับต่อไปกว่าจะมีเธอเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนมาถึงความรักที่ผมได้รับจากทุกคนครับว่ากว่าจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างยากแหละแล้วก็กว่าจะได้มีเธอมาครับผมแล้วก็เพลงดื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่คือในส่วนตัวนะครับแอบแบบว่าสปอยล์นิดนึงว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบเพลงดื้อมากที่สุดใน EP นี้ครับแล้วก็คือมันมาจากนิสัยเหมือนกันแหละว่าคือผมเป็นคนที่ดื้อเงียบมั้งครับคือในคำนิยามอะไรเงี้ยคือรับฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดซะทีเดียวแล้วก็เลยรู้สึกชอบกับเพลงนี้มากๆแล้วก็สื่อสารมาเป็นในมุมมองความรักเหมือนเดิมใน EP ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับเหมือนว่าเจนได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมคะเกี่ยวกับวงการเพลงและการได้มาทำเพลงครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์ EP เนี้ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ผมอะเริ่มทำของผมเองนะครับหมายถึงว่าทำของผมเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆหลายๆฝ่ายมากๆเลยครับแล้วก็พอมาทำก็รู้สึกว่าโอ้มันยากมากเลยอะมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่คุ้นชินด้วยครับไม่คุ้นชินด้วยถ้าสามารถชวนใครในโลกนี้มาฟีเจอริ่งด้วยอะค่ะเจนอยากชวนใครมาร้องเพลงกับเราค่ะเยอะมากเลยครับคือผมชื่นชอบพี่ๆที่เป็นนักร้องแบบเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดตอบมาเร็วตอนนี้ก็น่าจะเป็น V ก็ได้ครับผมเพิ่งไปเล่น MV ให้เขาแต่ว่าอยากเอามาร้องด้วยเพราะว่าคือผมอะคือขอขยายนิดเดียวแบบนอกเรื่องนิดเดียวครับคือผมมาไปร้องเพลงกับเขาในงาน AS ตอนนั้นที่เป็นซินดอนิต้าแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยอะแล้วก็มีเสน่ห์มากอยากให้เพลงของเราอะค่ะเป็นความสุขแบบไหนของแฟนๆและผู้ฟังเป็นความสุขแบบสบายๆแล้วกันครับคือโปรเจกต์นี้ผมตั้งขึ้นมาด้วยความที่ว่าคือมันจะไม่ใช่เพลงที่แบ
อู้ร้องแบบร้องยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบหวือหวาตีลังกาขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ออกมาในสไตล์ที่สบายสบายหน่อยเพราะว่าตอนที่เริ่มทำกันเพราะว่าผมบอกว่าคือผมมาเป็นคนแบบสายชิลนะครับพี่ตอนที่เขียนเพลงกันนะผมเป็นคนสายชิลมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้าเกิดมีเพลงตัวเองฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังดูแบบสบายสบายดีอะไรเงี้ยครับล่าสุดเห็นไปเล่น MV ให้ Violet กลัวคนสับสนไหมคะก็ไม่ได้กลัวคนสับสนครับคือพอดีว่าวันนั้นวีเขาชวนมาแล้วบอกว่าแบบกำลังจะทำเพลงซึ่งโปรเจกต์ของเขามันเป็นเพลงภาษาไทยเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบเล่นผมบอกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปช่วยเล่นให้แล้วมีโอกาสจะได้เห็นบีมาเล่นในเอ็มวีของเจมไหมคะขอแสดงความเสียใจคือผมทำเอ็มวีจบไปแล้วครับปัญหาก็เลยไม่ได้มีโอกาสชวนมาเล่นครับนอกจากเพลงละครแล้วค่ะเจมอยากพลิกบทบาทตัวเองไปทำอะไรอีกไหมคะนอกจากละครเหรอครับที่ผมเล่นใช่ไหมแล้วก็อยากพลิกบทบาทเป็นแบบไหนอีกผมว่าคงไม่มีพลิกแล้วล่ะครับผมว่าอันนี้คือพื้นฐานที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบงานละครงานแสดงนะครับรวมถึงงานแสดงทั้งหมดแล้วก็งานเพลงผมว่าน่าจะมีความสุขกับมันแล้วแต่ว่าปัญหาคือเราแค่ต้องพยายามทำมันให้ดีขึ้นให้ได้นะครับล่าสุดใน IG ของเจมคือแซ่บมากเลยอ่ะเห็นแบบโชว์หุ่นแบบเป็นที่ฮือฮาคนก็มาแซวกันเยอะเลยเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปแซ่บๆแบบนี้อีกมั้ยคะไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับแต่ว่าคือมันว่างเลยครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายแบบบอดี้เวทแบบพื้นซิทอัพอะไรไปเรื่อยอย่างผมอะไรครับก็เล่นสนุกครับแล้วก็จะพยายามทำโปรเจกต์ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ายังไหวอีก2เพลงจะปล่อยเมื่อไหร่คะอีก2เพลงจะปล่อยอีกเพลงนึงน่าจะปล่อยประมาณเดือนหน้าครับเห็นนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันน่าจะปลายเดือนน่าจะเริ่มปล่อยพวกปกพวกอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนครับสนใจทำแนวแร็ปไหมโจโจคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแร็ปมากนะครับแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าความที่ชอบฟังผมนั้นจะเหมาะกับการที่ผมจะได้ทำมันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะมีโอกาสไหมช่องทางการติดตามเพลงนะครับก็สามารถฟังได้ที่ YouTube Channel นะครับก็พิมพ์ว่าเจมจิรายุหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเพลงต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับก็แพลตฟอร์มการฟังเพลงทั้งหมดก็มีเพลงของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วทั้ง3เพลงนะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามเพลงต่อไปด้วยแล้วอีก2เพลงด้วยนะครับ เพราะว่าอัลบั้มนี้เพิ่งปล่อยมา3เพลงเองเหลืออีก2เพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแบบชอบมากด้วยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนชอบคนไหนก็บอกมาได้นะฝากให้กำลังใจแฟนคลับและทุกคนในช่วงโควิดนี้ด้วยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจส่วนเล็กๆที่จะให้ทุกคนผ่านในช่วงโควิด19นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ก็หนักพอสมควรก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีไม่ว่าพอมันกลับมาเราก็จะได้มีสติเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมเพื่อให้เราได้สู้กันครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับงั้นให้พี่เจมฝากผลงานแล้วกันค่ะครับฝากผลงานกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์อัลบั้มที่ผมตั้งใจไว้มากๆนะครับที่จะทำมันแล้วก็ทำด้วยความแบบสุขแล้วก็ความสนุกมากๆก็อยากจะให้ช่วยติดตามเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครด้วยครับคือผมถ่ายจบแล้วก่อนโควิดเองก็ชื่อกระดัดรักครับผมทางช่อง3ก็เล่นกับพี่แอนทองผสมรุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีพี่คิงสมจริงเป็นผู้จัดครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ